สวัสดีครับผมนายสุภัทพริกเบญจะได้มาอยู่ในตองตีนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2518สถานที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรและแม่ชีคือหาดสายแก้วคือต่อไปหาดสายแก้วนี้คงจะเลื่อนในตำนานแล้วครับสักร้อยปีเอาไปไม่มีคนที่อายุรุ่นเดียวกับผมเลื่ออายุสักคนแล้วไม่ว่าใครไม่ว่าผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงห์นครหรือใครๆคงจะเลื่อแต่ตำนานแต่ไม่ทราบว่าที่นี่ยังเลื่ออยู่หรือไม่หรือจะโดนคลื่นทะเลพัดพาไปหมดอาจจะเป็นทะเลก็ได้นะครับมันเป็นกล้องที่ไม่แน่นอนที่นี่เมื่อโกนไม่มีบ้านคนอยู่อาศัยสักลังกับไม่มีความเจริญก้าวมาเยือนเลยผมมาเดียวมีแต่ล่าเปียอยู่ล่านึ่งอยู่ไกลทะเลแต่ความเจริญก้อยก้าวมาคอยก้าวมาอยู่ตลอดกับมีบริษัทห้างร้านมาตั้งกับมีโรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทมนต์ราสะกดวิญญาณมนต์รักมาเชื่อเชื่อนสงขลานี้มีเขากำลังพัฒนาตั้มเคลื่อนกันน้ำทะเลไม่ให้น้ำทะเลพัดก้าวไปในโรงแรมน้ำซอสไส้ทุกวันมันก็จะกลอนไปตุกเรื่อยๆกับหาดทรายเก้าสะอาดดีกับแต่ว่าน้ำในตะลีคืนแรงลึกเทศบาลเมืองที่งานาโกนประกาศห้ามลงเล่นตะลีบริเวณนี้เด็ดขาดแต่ตันมัดตรงการติจะตรงเตียวปักป้อนย้อนใจอะไรก็มาเตียวได้ครับตอนนี้คนก็หยุดแล้วตกวันในลาวก็ยังไม่รับครับนี่ครับเขากำลังฝ่าอุปกรณ์มาจากการเคลื่อนบริเวณนี้ครับนำสัตว์กบาลพลเอกเปรมตินสุรดลประธานองค์กรบุญศรีหรือรัฐบุรุษตั้งราชการเขากำลังจะดำเนินการอยู่กับ